بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ اللهم اجعل رمضان قادما علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราและท่านทั้งหลายเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับเตรียมรักษาสุขภาพ กินยานะครับแล้วก็ออกกำลังกายพร้อมในการที่จะเจอกับศึกที่มีสวรรค์เป็นเดิมพันก็คือการถือศีลอดในรอมฎอนมันจะยังไม่มาถึงเราก็ตามแต่เราเตรียมตัวเอาไว้เพื่อจะพบกับแขกแปลกหน้าและเป็นแขกที่มีเกียรติพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยผมได้คุยกับพี่น้องถึงเรื่องราวอัลกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่183ที่บอกว่าใครก็ตามนะครับถ้าปฏิเสธเรื่องที่บอกว่าการถือศีลอดไม่ใช่ฟัรดูการถือศีลอดไม่เป็นวาญิบทั้งที่เขารู้และก็เจตนาหรือยืนการหรือดื้อรั้นบอกว่าไม่ใช่วาญิบเขาก็สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมทำไมถึงหนักเช่นนั้นครับพี่น้องก็อันเนื่องจากว่าลิอันนะฮูยะฮะดะอัมรอนซาบิตันบินัสซินกุรอานวูญูบุฮูกะมาดัลละอะลาซาลิกเพราะเขานั้นได้ปฏิเสธเรื่องราวที่ปรากฏอยู่หลักฐานในกุรอานว่าเป็นวาญิบเหมือนกับที่อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ว่าอะลากูติบะอะลัยกุมคำว่ากุติบะอะไลกุมคืออะไรไอฟูรีดะวะอูจิบะอะไลกุมได้ถูกฟัรดูได้ถูกวาญิบเป็นหน้าที่บนพวกท่านที่จะต้องปฏิบัติกะมากุติบะอะลัลละซีนะมินกับลิกุมเหมือนกับได้ถูกฟัรดูได้ถูกกำหนดบนบรรดาประชาชาติก่อนจากพวกท่านมาแล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรามาดูว่าความละเมียดละไมของพระผู้เป็นเจ้าความอ่อนหวานความรักของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวนั้นอัลลอฮ์จะใช้บ่าวนี่อัลลอฮ์บอกว่าการที่พวกท่านถือศีลอดที่ฉันใช้ให้ถือศีลอดในรอมฎอนนี้ไม่ใช่ว่าใช้แต่เฉพาะประชาชาติของนบีมูฮัมมัดเท่านั้นประชาชาติก่อนจากนบีมูฮัมมัดก็โดนมาแล้วก็ถือศีลอดมาแล้วแต่ในรายละเอียดไม่ได้มีบอกว่าการถือศีลอดนั้นถืออย่างไรนะครับทำไมอัลลอฮ์จึงพูดคำนี้ตัสลียะตุลลิลมุมินีนโดยที่เป็นการปลอบใจกับผู้ศรัทธากับคนที่เป็นมุมินวะอิสอารุลละฮุมบิอันนัลลอฮ์อัซซะวะญัลกัดฟาร์ดะฮาซัลอัมรอะลามังกานะกับละกุนมินันอุมามินกิตาบียะเป็นการปลอบใจให้กับผู้ศรัทธาและแสดงถึงความรู้สึกของพวกเขาว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้กำหนดเรื่องราวอันนี้บนบรรดาประชาชาติก่อนจากพวกเขาเหล่านั้นจากอุมะพวกกิตาบียะพวกอลุนกิตาบนะครับหรือบรรดาประชาชาติของแต่ละรอซูลต่างๆว่าฟีซาลิกเนื่องจากเหตุอันเนี้ยพี่น้องครับ
ตักฟีฟุนอาลานุฟูซินมุมินินมินวัตตออาติซาวมโดยที่เป็นการอะไรครับผ่อนหนักผ่อนเบากับจิตใจของผู้ศรัทธากำลังนั้นที่เป็นมุมินจากความรุนแรงความหิวความร้อนของผู้ที่ถือศีลอดที่อยู่ที่นครมักกะฮ์อยู่ที่นครมะดีนะห์ใช่ไหมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟาอินนันมุสลิมแท้ที่จริงคนที่เป็นมุสลิมนั้นเนี่ยอิซาอารอฟะเมื่อเขารู้ว่าอันนาฮาซาดาร์บุนซาลากะฮูกับละฮูอัสซอลิฮุนมินันอัมบิยาวะอัตบาอิฮิมฟาอินนะฮูยัฟรอฮูบิซาลิกะวะลายัสตักซิลูฮูเมื่อว่ามุสลิมคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องในเมื่อเขารู้ว่าไอ้เรื่องราวเหล่านี้นั้นน่ะกลุ่มชนก่อนจากเขาจากบรรดานบีก่อนจากนบีมุฮัมมัดและบรรดาซอฮาบะห์ก่อนจากนบีมุฮัมมัดเนี่ยพวกขวาริยูนของนบีอีซาหรืออะไรก็ตามเนี่ยได้รับรู้เรื่องนี้มาแล้วในการถือศีลอดและบุคคลที่ตามบรรดานบีก่อนจากนบีมุฮัมมัดเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยฟาอินนะฮูยัฟรอฮูบิซาลิกะมันก็เป็นเรื่องเบาครับเขาก็ดีอกดีใจในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่หนักสำหรับเขาเมื่อรู้ว่าเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราเนี่ยโดนบาลาเราทำนา10ไร่เนี่ยนะครับข้าวเหลืองอารามเลยนัดรถจะเกี่ยวพวกนี้พี่น้องครับพอรุ่งอยู่คืนเดียวตื่นเช้ามาหนูกินหมดละเราเสียใจไหมนะครับที่เราลงทุนมาเสียใจครับเป็นธรรมดาของมนุษย์แต่พอสืบไปสืบมาเนี่ยบ้านเพื่อนเราที่เรารักกันเนี่ยโดนไป30ไร่นี่ไม่เหลือเหมือนกันพอเรารู้อย่างนี้น่ะเราเบาไหมเพื่อนเราหนักกว่านี่เราโดนแค่10ไร่เพื่อนเราโดน30ไร่นี่มันกี่แสนพอมีความรู้สึกอย่างเนี้ยก็เป็นการเบาอกเบาใจกับเรื่องที่อัลลอฮ์ใช้พอเรารู้ว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้เฉพาะอุมมะของนบีมุฮัมมัดอย่างเดียวอัลลอฮ์ได้ใช้ประชาชาติก่อนจากนบีมุฮัมมัดมาแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เป็นเรื่องเล็กเรื่องจิบจ้อยสำหรับผู้ที่อิมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับพี่น้องซุมมากอลาตะอาลาหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวว่าละอัลละกุมตัตตะกูลหวังว่าพวกท่านทั้งหลายย่อมคงจะยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะเมื่อถือศีลอดมาแล้วพี่น้องครับถ้าคนศาสนิกอื่นตอบถามเนี่ยท่านจะตอบเขาอย่างไรว่าประโยชน์ในการถือศีลอดนั้นในหลักการแพทย์เป็นอย่างไรบ้างก็ต้องบอกว่าในเรื่องของหลักการแพทย์อัลลอฮ์ไม่ได้บอกไว้แต่บอกไว้อย่างเดียวว่าถือศีลอดแล้วตามที่อัลลอฮ์ใช้ท่านก็หวังว่าคนคงจะเป็นเบาที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตอบแค่นี้และผลติดตามมาจากการถือศีลอดเราว่ากันเองได้พี่น้องครับถามว่าคนที่ทานอาหารมา11เดือนเนี่ยเป็นอาหารที่ฮาลาลเนี่ยและกินโดยปริมาณที่ซุนนะห์บอกเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามไหมนบีห้ามไหมอัลลอฮ์ไม่ห้ามนบีไม่ห้ามกินไปเลย11เดือนพี่น้องครับคนเนี่ยนะเมื่อมันมีสิ่งข้างค้างไว้ในกระเพาะที่เป็นเศษอาหารในลำไส้ในกระเพาะในอะไรก็ตามเมื่อมันมีอยู่แล้วเนี่ยวิธีการในการที่จะขจัดสิ่งที่มันเหลือค้างอยู่ในร่างกายให้ออกเนี่ยทำอย่างไรพี่น้องครับเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยพอนอนโรงพยาบาลปั๊บนี่หมอตรวจพอตรวจแล้วผลออกมาคือสั่งอดอาหารและให้น้ำเกลือแทนแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกเราซุนไม่ได้บอกว่าบวชแล้วจะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ได้บอกไว้ในอัลกุรอานก็คือหวังว่าเจ้าคงยำเกรงเมื่อเราตอบกับกาเฟตอย่างนี้แล้วเนี่ยผลที่ติดตามมาคืออะไรครับพี่น้องเอาเราดูสิครับคนที่อิ่มอยู่ตลอดเนี่ยมันมีความรู้สึกกับคนที่หาเช้ากินค่ำไหมมีความรู้สึกก
ับคนยากไร้ไหมมีความรู้สึกกับคนที่ยากจนไหมไม่มีความรู้สึกเลยแต่วันใดเนี่ยที่เขาได้หิวบ้างนะครับไม่สมความปรารถนาที่จะกินเนื่องจากมันเกิดวิกฤตหรือสงครามอะไรแบบนี้ยากจนหมดเลยอ่ะนั่นแหละครับเขาจะรู้ถึงสภาพของคนยากจนว่ามีความหิวยังไงและกระหายยังไงดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคนยากจนคนยากไร้เนี่ยในความรู้สึกของผมเนี่ยผมคิดว่าคนเหล่านั้นเหมือนกับเขาถือศีลอดตลอดทั้งปีด้วยความหิวกระหายด้วยความทุกข์ยากด้วยความลำบากเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าผมจะถามพี่น้องว่าพี่น้องเตรียมอะไรไว้ที่จะประสบพบกับรอมฎอนอีกไม่กี่วันข้างหน้าพี่น้องตอบผมได้ไหมพี่น้องเตรียมอะไรไว้แต่ผมให้การเตรียม2 อย่าง 1. เตรียมขอดุอาที่ผมขอไว้นะอัลลอฮุมมะจอันรอมฎอนกอดิมันอะลัยนาบินอัมนิวันอีมานวัสสลามะติวันอิสลามวัตเตาฟีกลิมาตุฮิบบุวตัรดออีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้พี่น้องได้จำช้าๆอัลลอฮุมมะจอันรอมฎอนกอดีมันอะลัยนาบินอัมนิวันอีมานวัสสลามะติวันอิสลามวัตเตาฟีกลิมาตุฮิบบุวตัรดอหนึ่งแล้วครับหนึ่งแล้วครับที่ผมให้ขอให้เราได้พบกับรอมฎอนให้ได้สองท่านเตรียมอะไรท่านเตรียมอะไรกับเดือนอันมีเกียรติเดือนที่เต็มไปด้วยกับการลดแลกแจกแถมในสิ่งที่เป็นความดีพี่น้องต้องเตรียมซื้ออาหารซื้ออินทผลัมซื้อน้ำหวานซื้อสิ่งที่เป็นประโยชน์และมันกินได้แดงนานให้กับคนยากจนที่อยู่รอบบ้านของท่านพี่น้องเผื่อพี่น้องคิดไม่ออกผมจะได้ให้พี่น้องคิดออกว่าเตรียมสองอย่างก่อนที่จะพบกับรอมฎอนเตรียมขอดุอาที่จะให้รอมฎอนมุ่งมาหาเราให้ได้และให้อายุเราก้าวเข้าไปสู่รอมฎอนให้ได้อันหนึ่งอันที่สองเตรียมอาหารการกินเพื่อจะให้กับคนยากไร้คนยากจนที่กำลังนี้มันมีมากมายก่ายกองเหลือเกินนี่คือโอกาสทองสำหรับคนที่ประสบพบกับรอมฎอนอันมีเกียรติพี่น้องครับต่อมาพี่น้องทั้งหลายครับในอายะห์นี้แหละในบะกะเราะห์นี่แหละละอัลลากุมตัตตะกูนหวังว่าพวกท่านทั้งหลายคงจะยำเกรงต่ออัลเลาะห์เมื่อท่านถือศีลอดแล้วเมื่อท่านละหมาดแล้วเมื่อท่านซะกาตแล้วเมื่อท่านทําหัจญ์แล้วใช่ไหมพี่น้องทําไมอัลเลาะห์ไม่ฟันธงทําไมอัลเลาะห์ไม่ฟันธงว่าท่านถือศีลอดแล้วท่านยำเกรงแล้วท่านละหมาดแล้วท่านยำเกรงแล้วท่านบริจาคซะกาตแล้วท่านยำเกรงแล้วท่านทําหัจญ์แล้วท่านยำเกรงแล้วทําไมอัลเลาะห์ไม่ฟันธงว่าเรายำเกรงแล้วล่ะพี่น้องก็ผมได้บอกกับพี่น้องไปแล้วไงเพราะว่าถามว่าคนเนี่ยละหมาดแล้วเนี่ยก็หกมีไหมตอแหลมีไหมทุจริตมีไหมช่อโกงมีไหมและในขณะที่ถือศีลอดเนี่ยอดสิ่งชั่วไม่ได้อดสิ่งเลวไม่ได้ในการที่จะมองในการที่จะฟังไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเรื่องที่ไร้สาระที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราในวันอาคิเราะห์เลยเมื่อคนถือศีลอดส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้อัลลอฮ์จึงใช้คำว่าละอัลลากุมตัตตะกูนหวังว่าท่านทั้งหลายคงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอดูพฤติกรรมพี่น้องครับและเราจะรู้อย่างไรว่าบ่าวของอัลลอฮ์คนนี้เป็นบ่าวที่ต่ออัตต่ออัลลอฮ์เป็นบ่าวที่การถือศีลอดของเขาถูกรับไปแล้วพี่น้องมีข้อสังเกตครับคนคนนี้หลังจากรอมฎอนจากเขาไปแล้ว11เดือนเขาใช้ชีวิตเหมือนกับเขาอยู่ในรอมฎอนมีกิยามุลเลนมีบวชวันจันทร์กับวันพระหัสอาทิตย์ละ2วันมีบวชอัยยามุลเบส13 14 15ค่ําและมีการบริจาคช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือคนยากไร้เขาทําอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาก็แสดงให้เห็นว่าการถือศีลอดของเขานั้นถูกรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอย่าเป็นบุคคลที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้อ
อินนากะตับนีวะตะฮดัมอะไรล่ะครับตับนีวะตะฮดัมนบีบอกท่านน่ะเป็นคนที่สร้างสรรค์จะสวยสดงดงามและท่านก็ทำลายหมายความว่าอย่างไรในขณะที่อยู่ในรอมฎอนท่านถือศีลอดท่านทำความดีแต่พอออกจากรอมฎอนไปแล้วท่านก็ทำลายไอ้สิ่งดีงามที่ท่านเคยปฏิบัติในช่วงของรอมฎอนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับใครที่เป็นคนที่ติดบุหรี่ติดยาเสพติดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องคิดว่าในช่วงรอมฎอนอดกลางวันเนี่ยเกือบ15ชั่วโมงเราอดได้และทำไมเราจะอดต่อไปไม่ได้ก็แสดงว่าเราน่ะมั่นใจในตัวเองจึงเลือกไม่ได้จึงเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้และทำไงล่ะครับวิงวอนต่ออัลลอฮ์สิให้อัลลอฮ์ช่วยเราที่เราจะไม่สูบบุหรี่หลังจากรอมฎอนนี้เราขอเลิกทุกสิ่งทุกอย่างไอ้สิ่งที่เป็นเรื่องที่เสียทรัพย์สมบัติในทางที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราเลิกทุกสิ่งทุกอย่างต่อมาพี่น้องครับไอ้คำว่าละอัลละกุมตัตตะกูลเนี่ยอีมาอันอิลันฮิกมะอีมาอันอิลันฮิกมะมันเป็นการนำมาซึ่งเรื่องฮิกมะเรื่องลึกซึ้งที่เราไม่สามารถที่จะนั่นได้ในกฎเกณฑ์ของการถือศีลอดว่าฮิยะตะกีกุตักวาลิลละมิงกอบลิซออิมคือเป็นการตะกีกเป็นการชัดเจนในเรื่องไหนครับเรื่องของความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคือตักวาต่ออัลลอฮ์ก่อนจากก่อนที่เราจะถือศีลอดให้เรามีความมั่นใจว่าเราจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีงามในขณะที่เราอยู่ในการถือศีลอดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ต่อมาพี่น้องครับซุมมากอละหลังจากนั้นอัลลอฮ์กล่าวไว้อินชาอัลลอฮ์นะครับโอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์99 names of Allah